สวัสดีครับคุณผู้ชมและในวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นสำคัญกันในหัวข้อที่ว่าการโจมตีด้วยโดรนและอาวุธระยะไกลต่อดินแดนที่ทางรัสเซียยึดครองอยู่จะส่งผลอย่างไรกับสงครามรัสเซียยูเครนในอนาคตเหตุใดยูเครนจึงต้องทำเช่นนั้นและสิ่งเหล่านี้จะสามารถนำพากองทัพยูเครนไปสู่ชัยชนะในอนาคตได้หรือไม่แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ได้มีข่าวว่าทางการของยูเครนได้ส่งโดรนบินเข้าไปโจมตีเมืองหลวงของทางรัสเซียโดยเป้าหมายหลักในการโจมตีครั้งนี้ก็คือกระทรวงกลาโหมในกรุงมอสโกนั่นเองครับอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นทางการของรัสเซียก็สามารถใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ติดตั้งอยู่บนดาดฟ้าของอาคารสำนักงานกระทรวงกลาโหมสามารถสกัดกั้นโดรนดังกล่าวเอาไว้ได้ซึ่งก็ทำให้เศษซากบางส่วนของโดรนนั้นตกใส่อาคารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานอาคารดังกล่าวและโดรนอีกลำหนึ่งก็ถูกยิงตกลงบนทางหลวงบริเวณใกล้เคียงกับกรุงมอสโกอีกด้วยครับและถึงแม้ว่าเราจะได้เห็นภาพความเสียหายที่มีเพียงเล็กน้อยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเทียบกันไม่ได้เลยกับสิ่งที่ทางการของรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธร่อนยิงโจมตีท่าเรือโอเดสซาหรือแม้กระทั่งมหาวิหารโบสถ์ออร์โธดอกซ์ของชาวยูเครนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักแต่ทว่าในทางจิตวิทยานั้นนี่จะเป็นการส่งสัญญาณเตือนรัสเซียโดยตรงว่าทางการของยูเครนมีขีดความสามารถที่จะส่งอะไรก็ได้ผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศของทางรัสเซียและสามารถยิงเข้าใส่กรุงมอสโกได้ทำให้ชาวรัสเซียนั้นได้รู้เสียบ้างว่าตนเองก็อยู่ภายในสงครามไม่ใช่ปฏิบัติการพิเศษแต่อย่างใดซึ่งในวันนี้ยูเครนอาจจะส่งไปแค่โดรนแต่ในวันข้างหน้ามันอาจจะเปลี่ยนเป็นขีปนาวุธก็ได้ครับส่วนการโจมตีในไครเมียนั้นทางการของยูเครนได้ใช้เครื่องบินรบแบบSU-24แบกขีปนาวุธแบบ Storm Shadow เข้ายิงโจมตีคลังเก็บอาวุธของทางรัสเซียจำนวน3จุดและปมคมนาคมอีกจำนวน1จุดครับซึ่งเป้าหมายหลักๆก็อยู่ที่สถานีรถไฟดีแจงคอยโดยสถานีรถไฟแห่งนี้มันเป็นจุดกระจายยุทธภัณฑ์ของทางรัสเซียซึ่งจะนำกระสุนเสบียงอาหารไปให้ทางรัสเซียเข้ารุกรานยูเครนในทางตอนใต้ครับและถ้าเรามองภาพรวมการโจมตีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการโจมตีสนามบินการโจมตีสะพานเคิร์ตหรือการโจมตีคลังเก็บอาวุธต่างๆในไครเมียนั้นนี่เป็นการส่งสัญญาณว่ายูเครนนั้นมีขีดความสามารถที่จะยึดไครเมียกลับคืนมาได้และสิ่งนี้ก็จะทำให้ทางการของยูเครนมีโอกาสต่อรองกับทางการของรัสเซียให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาสันติภาพได้หากว่าทางการของยูเครนมีความคืบหน้าในสนามรบหรือว่าสามารถยึดพื้นที่สำคัญพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้สิ่งนี้ก็จะทำให้ทางการของยูเครนสามารถจบสงครามแบบผู้ชนะได้เช่นกันครับและถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้การโต้กลับของทางยูเครนนั้นจะค่อนข้างล่าช้าก็จริงแต่ก็ใช่ว่าทางการของยูเครนจะหมดโอกาสชนะแต่อย่างใดครับโดยยูเครนนั้นก็มีช่องทางที่จะสามารถเอาชนะได้เช่นกันซึ่งทางการของยูเครนก็พยายามทำอยู่นะครับโดยประการแรกก็คือทางการของยูเครนนั้นจำเป็นต้องหาจุดอ่อนหรือว่าช่องว่างในแนวตั้งรับของทางรัสเซียให้เจอโดยการทดลองบุกในหลายๆพื้นที่และพยายามเก็บปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียให้ได้มากที่สุดซึ่งในปัจจุบันนี้เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ายูเครนนั้นสามารถทำลายปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียได้เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาที่ทางการของยูเครนเจออยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือทางการของรัสเซียนั้นได้วางแนวตั้งรับเอาไว้อย่างเหนียวแน่นและมีหลายชั้นนะครับนอกจากจะมีกับดักดงทุ่นระเบิดมีปืนใหญ่สนามแล้วบนฟ้านั้นกองทัพอากาศของรัสเซียก็ยังถือว่ามีความได้เปรียบกองทัพยูเครนอยู่มากโดยเฉพาะการรบสนับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดจากฮอโจมตีอย่าง KA-52หรือว่าฮอโจมตีแบบ MI-28 Night Hunter ซึ่งมีระยะยิงที่ไกลกว่าระบบต่อต้านอากาศยานแบบประทับบาทสติงเกอร์ของชาวยูเครนนอกจากนี้พวกมันยังทำการบินอยู่ภายใต้เขตคุ้มกันของทางรัสเซียจึงทำให้โอกาสความสูญเสียของฮอเหล่านี้มีโอกาสที่ต่ำมากครับและเราจะเห็นได้เลยว่าณปัจจุบันนี้ข่าวฮอโจมตีโดนยิงล่วงนั้นก็มีน้อยลงกว่าช่วงที่ทางการของรัสเซียเปิดปฏิบัติการรุกรานยูเครนในช่วงแรกๆมากครับ
แต่อย่างไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็ใช่ว่าทางการของยูเครนจะไม่สามารถทลายพวกมันลงได้นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทางการของยูเครนนั้นสามารถประกอบการรบกันได้แบบสมบูรณ์ซึ่งก็คือการใช้งานเครื่องบินรบยานเกราะรถถังปืนใหญ่สนามและทหารราบทำการรบแบบประสานงานกันแบบลงตัวสิ่งเหล่านี้สามารถทำลายกำแพงของทางรัสเซียได้เช่นกันซึ่งถ้าหากว่ายูเครนได้เครื่องบินรบมาเมื่อไหร่สิ่งนี้จะถือได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมของทางยูเครนอย่างแท้จริงครับเพราะว่าเครื่องบินรบนั้นพวกมันสามารถโผล่มาจากจุดไหนก็ได้มีระยะการยิงที่ไกลและที่สำคัญนะครับมันเคลื่อนที่ได้ทำให้รัศมีการโจมตีมีระยะที่ไกลขึ้นและหอโจมตีหรือว่าเครื่องบินรบของทางรัสเซียจะไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างอิสระต่อไปครับอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นแต่เพียงทฤษฎีเบื้องต้นเท่านั้นโดยในปัจจุบันนี้ทางการของยูเครนก็ได้มีการใช้ปืนใหญ่สนามระบบจรวดหลายลำกล้องไปพร้อมๆกับทหารราบยานเกราะบุกโจมตีรัสเซียในหลายพื้นที่ซึ่งกำลังใจของทางยูเครนนั้นถือว่าดีมากๆครับพวกเขาได้รับการฝึกฝนจากนาโต้และมีหัวจิตหัวใจที่จะปกป้องชาติบ้านเกิดเมืองนอนของตนทำให้การรบนั้นถึงแม้ว่ากองทัพยูเครนจะยังไม่สามารถรุกคืบได้อย่างรวดเร็วก็จริงแต่ถ้าหากว่าเรานับรวมนะครับการรบที่ผ่านมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าทางการของยูเครนสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาจากทางรัสเซียได้มากถึง 50% นับตั้งแต่เริ่มต้นสงครามเลยทีเดียวครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์การรบในพื้นที่ของยูเครนกันต่อเลยนะครับโดยทางการของยูเครนนั้นมีความคืบหน้าสำหรับการรบในพื้นที่ของบักมุดในบริเวณตอนใต้ของเมืองครับซึ่งแอดมินจะให้คุณผู้ชมดูแผนที่ไปพร้อมๆกันนะครับซึ่งบริเวณคีชิปยานั้นทางการของยูเครนสามารถรุกได้พื้นที่เพิ่มตามแผนที่แอดมินได้ทำให้ดูเลยนะครับโดยทางการของยูเครนนั้นได้นำปืนใหญ่สนามเอามาวางไว้บนเนินเหล่านี้และยิงขับไล่กองทัพรัสเซียให้ออกไปจาก2หมู่บ้านนี้นะครับก็คือหมู่บ้านคริสชิปยาและอันดีอิฟกาครับและเป้าหมายของกองทัพยูเครนต่อไปก็คือบริเวณหมู่บ้านอีวานฮาร์ดและหมู่บ้านออดาดิฟกานะครับซึ่งบริเวณหมู่บ้านทั้ง2แห่งนี้มันก็จะค่อมถนนสายสำคัญที่จะส่งเสบียงไปยังเมืองบักมุดได้ครับหากว่าทางการของยูเครนสามารถยึด2หมู่บ้านนี้ได้ก็จะสามารถทำการล้อมกองทัพรัสเซียในเมืองบักมุดได้ต่อไปครับส่วนการรบกันบริเวณพื้นที่ของโอลิคริฟนั้นทางการของยูเครนก็มีความคืบหน้าในสนามรบเช่นกันโดยสามารถขยายแนวรบได้ในบริเวณทางด้านนี้นะครับคุณผู้ชมส่วนด้านบนนั้นก็ขยายเพิ่มเติมได้เพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยครับถือได้ว่าทางการของยูเครนก็มีความคืบหน้าในสนามรบพอสมควรเลยครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่24กรกฎาคมทหารราบก็เสียชีวิตไป660นายรถถัง11คันยานเกราะ13คันรถขนส่งทางการทหาร10คันปืนใหญ่สนาม17กระบอกโดรน5ลำขีปนาวุธ9ลูกและระบบป้องกันภัยอากาศ1ระบบครับและถึงแม้ว่าทหารของยูเครนพวกเขาจะต้องเจอกับงานหนักหรือว่าต้องเสี่ยงชีวิตในสนามรบแต่มินก็เชื่อว่าด้วยความรักชาติด้วยความที่จะปกป้องอนาคตลูกหลานของตนเองนะครับพวกเขาก็จะดำเนินการสู้รบต่อไปจนกว่าที่จะสามารถขับไล่กองทัพรัสเซียให้พ้นออกไปจากแผ่นดินของทางยูเครนทั้งหมดให้ได้ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปด้วยนะครับก่อนจากกันแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ